ไม่ใช่เจ้าต้องถูกส่งให้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานแต่ต้องถูกส่งไปอยู่ในทันทสถานหรือว่าอยู่ในคุกใช่ไม่ใช่ และนี่คือการปิดสวิต์สปออย่างสมบูรณ์แบบสีปีที่ผ่านมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเราไม่ได้อภิปรายไปเปล่าเปล่าปลีเป,ลเ,ปลเราส่งคดีเหล่านี้ให้กับปปชที่ตอนนี้คดีเหล่านั้นนอนนิ่งเงียบอยู่ในลิ้นชักรอวันที่จะหยิบขึ้นมา และเมื่อเวลาเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนขัวน้วอำนาจเปลี่ยนเมื่อไรคดีเหล่านั้นจะถูกหยิบขึ้นมาจากลิ้นชักเพื่อพิภาคษาสามปอมีนักการเมืองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ไม่เคยสํานึกผิดในการรับใช้เผด็จการการตัดสินใจของพวกเขาที่กลายเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการนั่งร้านให้กับการทํารัฐประหารเหล่านั้นพาประเทศไทยมาอยู่จุดนี้ ปากท้องกับการเมืองเกี่ยวกันไหมครับนี่ไงครับก็เพราะมีนักการเมืองแบบนี้ทำให้เขาสืบทอดอำนาจได้ไงครับการเมืองกับปากท้องมันไปด้วยกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ประเทศไทยจะต้องพร้อมเผชิญหน้ากับการปฏิรูปที่ยากๆที่สำคัญในประเทศไทยหลายเรื่องถ้ามีพรรคที่กล้าทำเรื่องยากๆเหล่านี้ไม่มีอนาคตใหม่เกิดขึ้น เหตุผลที่มีพักอนาคตใหม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นว่ามีพักไหนกล้าทำเรื่องที่ยากๆแต่จำเป็นในสังคมไทยความเจ็บปวดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันเป็นทั้งอดีตมันเป็นปัจจุบันอย่าให้มันเป็นอนาคตของลูกหลานของเราครับบัตรเลือกตั้งของเราเลือกอนาคตได้การสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มที่การสร้างระบบการเมืองที่ดี แก้ปัญหาแบบขอไปทีไม่มีทางแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้จำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อเลือกการเปลี่ยนแปลงเลือกด้วยความหวังกณะเดียวกันข่าวใหญ่ที่กลายเป็นข่าวทางการเมืองผู้สื่อข่าวถามคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนอกเหนือนจากเรื่องคุณทักษิณกลับไทยก็คือเรื่องที่โพกทมนิด้าโพ ผลสรุปวันนี้นะครับกลายเป็นครั้งแรกที่พิธาลิมเจริญรัตแซงแพรทองทานขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของนายกที่คนกรทมต้องการพุนแพรทองทานตกมาอยู่อันดับ2นะครับส่วนพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในที่3อยู่นะครับขณะเดียวกันรวมไทยสร้างชาติพักยังเป็นที่3ทั้งตัวบุคคลคือพลเอกประยุทธ์และตัวพักทั้งในระดับบัญชีรายชื่อและระดับเขตดังนั้นคนที่ดูถูกพลเอกประยุทธ์ว่าไม่มีใครเอากระจอก ไม่ใช่นะครับพุเอกประยุทธ์ไม่เคยหลุดใน1ใน3เลยไม่ว่าจะเป็นในฐานะตัวบุคคลกับพรรนะครับคุณแพรทองทานซึ่งหล่นมาเป็นที่2แต่พรรเพื่อไทยนะครับยังคงเป็นอันดับ1อยู่ในการต้องการของคนกรมรรมที่จะเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็สอสอเขตแต่คะแนนของพักคก้าวไกลตามติดมานะครับอย่างน่าติดตามนะครับสัดส่วนนี้ยังแตกต่างกับเรื่องของแคนดิเดตนายกในระดับประเทศนะครับที่ คุณแพททองทานยังนําคุณพิธาอยู่ใน,ในกรทมไม่ใช่นะครับนิดาโพเขาบอกว่าคราวนี้เขาสารวจประมาณ2,500ตัวอย่าง50เขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าพิธาในแง่ความเป็นแคนดิเดตนายกนั้นนํา คุณแพทองทานเกือบจะทุกเขตเลือกตั้งของกทมนะครับยกเว้นในเขตโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ต้องจับตาต่อไปว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้บิปามข่าวสดมีการเขียนเรื่องนี้เอาไว้นะครับไม่แน่ใจว่าคือใครแต่เป็นคอรัมนิสอุตส่าห์ถึงหััดเข้ามุมพูดถึงเรื่องคําถามตอนแลนสไลด์ว่าการที่พักเพื่อไทยนะครับมีการดึงคุณสมศักดิ์หรือคุณสุริยะกลับมานั้นอาจ จะทาให้พรคประสบความสําเร็จนะครับในแง่ของการสร้างสสได้จํานวนสสแต่ว่าการที way, shared, ่หลายคนนะครับอยู่ในรัฐบาลที่มีการจับกลุ่มคนเห็นต่างคุมขังประชาชนชีวิตประชาชนเยาวชนผุดพังอนาคตพินาศไปอีกเยอะนั้นคนเหล่านี้ได้ใช้กลไกอานาจช่วยเหลือประชาชนบ้างหรือไม่อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะส่งผลต่อคะแนนเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับอันนั้นคือความคิดเห็นของสื่อนะครับต่อการดึงคนเก่ากลับมาไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อคะแนนนิยม ที่ลดลงนะครับหรือไม่นะครับพิธาลิ้มเจริญรัตก็ออกมาขอบคุณนะครับประชาชนว่าขอบคุณที่เลือกพิธานะครับแล้วก็คงจะเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้ก็มีการลงพื้นที่ที่นนทบุรีนะครับซึ่งประกาศว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร,ร์ของพรรคด้วยนะครับคราวที่แล้วได้คะแนนไป1น 7แ,แสนคะแนนนะครับมีการเปิดประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับว่านนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีปัญหาน้าท่วมกระทบพื้นที่เศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศไทยแต่ปีที่แล้วเรื่องของเครื่องสูบน้าที่จะให้นนทบุรีเพิ่มนั้นไม่มีเลยอันนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ที่ดีซึ่งพรรคอื่นๆควรจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอื่นหรือพรรครัฐบาลก็ตามนั่นคือเมื่อลงไปแล้วเอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วพยายามจะตอบโจทย์ปัญหาคนในพื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่โฟกัสแค่เรื่องระดับประเทศ แต่เพียงอย่างเดียวนะครับพิธาถูกผู้สื่อข่าวถามนะครับเรื่องของแคนดิเดตนายกพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงมองยังไงนะครับคุณพิธาก็ตอบว่าไม่ได้ให้ราคานะครับเพราะว่าเป้าหมายของประเทศในเวลานี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวคนเป็นนายกนะครับแต่คือการเปลี่ยนประเทศไทย นะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นสาระสำคัญของการทำงานวันนี้ไม่ใช่แค่การเลือกนายกใหม่แต่คือการเปลี่ยนประเทศใหม่ซึ่งมีความหมายถึงการเปลี่ยนมากกว่าเปลี่ยนตัวนายกมนตรีดังนั้นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์จะทําอะไรจะเปลี่ยนแปลงยังไงนั้นไม่ใช่สาระสําคัญกับคนไทยแต่ก็มีการตั้งประเด็นนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าประยุทธ์กับประวิทย์พยายามเสนอตัวเองว่าจะเป็นโซ่ข้อกลางก้าวข้ามความขัดแย,ย้งพิธาก็ตอบว่าขอเตือนความจําคนไทยว่าทั้งประยุทธ์กับประวิทย์ เป็นผู้สร้างความขัดแย้งอยู่อย่ดีจะมาขอเป็นโซ่ข้อกลางคงไม่ได้ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการรับผิดชอบนะคะน่าสังเกตนะครับว่าสอง,สงันนี้ในการปราศัยของพักเก้าไกลนั้นค่อนข้างเน้นพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆถึงการเอาผลเอกประยุทธ์ และพลเอกประวิทย์นั้นเข้าสู่กระบ,บวนการเอาผิดนะครับแน่นอนว่าพักฝ่ายค้านทั้งหมดมีการพูดถึงเรื่องการไล่3ปอแต่ณวันนี้ก้าวไกลเริ่มขยับอีกประเด็นหนึ่งคือจะเอาพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เข้าสู่การรับโทษในสิ่งที่เลวร้วายได้อย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นในการปราศัยคุณธนาธรหรือว่าในการปราศัยของคุณสิริกัญญานะครับสิริกัญญาปกติก็ถูกมองว่าเป็นมือเศรษฐกิจไม่ใช่ถูกมองครับเขาเป็นอยู่แล้วนะครับผมพูดปิดไปนะครับแต่ว่าในการปราศัยที่ชนบุรีของสิริกัญญาวันนี้ก็ดุดันนะครับแล้วก็เป พูดตรงๆเลยว่า3ปการปิดสวิชหมายถึงการเอาคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในทันสถ,ถาน,นะครับแล้วก็พูดถึงบทบาทของฝ่ายค้านะครับ ในการดําเนินการทางการเมืองยื่นเรื่องปปชนะครับเพื่อเอาผิดผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์ว่าเรื่องแบบนี้นะครับคดีค้างอยู่ในปปชแต่เมื่อหล่ออำนาจรัฐเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนการเอาผิดผลเอกประยุทธ์และประวิทย์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนปิดสวิตสามปอนะครับความหมายที่แท้จริงคือเอาสปอเอาผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์เข้าไปอยู่ในเรือนจําให้สะสมกขขความผิดที่เกิดขึ้นดังนั้นเหมือนกับก้าวไกลเน้นยุทธศาสตร์การของการเผชิญหน้ากับสปอรุนแรงมากขึ้นไม่ใช่แค่ปิดประเทศ ปิสวิทย์ไล่สามปอลุดจากตาแหน่งนายกเฉยๆแต่หมายถ,ถึงการดําเนินการเพื่อเอาผิดพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์ด้วยนะครับการปราศัยของธนาธรก็ไปที่อํานาจเจริญนะครับมีการพูดถึงประเด็นนี้ คล้ายๆกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องของการเปลี่ยนการเมืองแล้วนะครับออพักเสรีรวมไทยวันนี้มีความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้มีการรายงานออกมาว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วันนี้ได้มีการพูดถึงพลเอกประยุทธ์ในเรื่องต่างๆอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นั้นออตัดสินใจเป็นแคนดิเดตนายกพร้อมกับคุณพีรพันธ์สาลีรัทวิภาคนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เพราะตอนแรกทั้งพักบอกว่าจะมีแคนดิเดตเพียงคนเดียวเมื่อมีคุณพีรพันธน์าาทหาง ถอยให้กับตัวเองหรือไม่เมื่อวานนี้เวทีเพื่อไทยนะครับคุณนัทฒิไสัยเกื้อก็ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นไปได้ว่าที่พลเอกประยุทธ์นะครับมีคนดิเดตนายก2คนนั้นหนึ่งก็คือแก้ปัญหาว่าพลเอกประยุทธ์จะหมดวาระใน2ปี2ก็คืออาจจะหาทางถอยในกรณีที่พักแพ้เป็นฝ่ายค้านนะครับพีรพันธ์จะเป็นจิ๊กซอนในการเจรจาทางการเมืองเพื่อจัด ตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นตัวปลดล็อกซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดกันต่อไปในช่วงถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของทางพรรคฝ่ายคา้านพรรคเสรีรุ่มไทยหรือว่าพรรคก้าวไกลหรือแม้กระทั่งพรรคประชาชาติเองก็มีความเคลื่อนไหวที่คึกคักเข้มข้นหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับพรรคประชาชาติเองวันนี้ก็มีการไปลงพื้นที่นะครับในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้พันตำร,รวจเอกทวีสอดสอนะครับเดินสายอย่างหนักเพื่อจะพูดถึงเรื่องนโยบาย รัฐสวัสดีการนะครับรวมทั้งการคืนความเป็นธรรมให้กับเยื่อความรุนแรงต่างๆนาๆนาน่า,นาสังเกตด้วยนะครับว่าพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่ซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่พันตารวจเอกทวีสอดส่นั้นพักประชาชาตินะครับเป็นคนพุทธแต่กลับประสบความสําเร็จอย่างสูงในการลงพื้นที่ที่จะ สืบสารนะครับความเข้าใจระหว่างคน2ศาสนาได้ดังนั้นเป็นโมเดลทางการเมืองที่น่าสนใจในกรณีรณรณพรกประชาชาตินะครับฐานกนลาลังหลักคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาและสสพื้นที่3จังหวัดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอิสลามก็จริงแต่พันตำรวจเอกเทวีสอดส่องนั้นลงพื้นที่หนักลงพื้นที่เยอะและดูเหมือนว่าจะสยบประเด็นว่าคนแตกต่างทางศาสนากันนั้น ไม่จําเป็นจะต้องเห็นด้วยกันทางการเมืองนะครับพันธมิตเอุตวีรสอสเป็นคนพุทธแต่สามารถจะลงพื้นที่ของคนอิสลามนะครับแล้วสร้างคะแนนนิยมในพื้นที่อดอิสลามได้อย่างหนาตานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจิก๊กซอสําคัญของการสร้างความแข็งแกร่งของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการยกระดับรายได้ประชาชนแก้ปัญหายากจนที่ดินทํากินและความเลื่อมล้ําในมิติต่างๆด้วยนะครับ